เฮ้ยข้าว่าไงน้องรักเกิดอะไรขึ้นฟังนะเทมเพนนีเพิ่งจะแวะมานะเขาบอกว่าแก๊งบัลลัดที่นายและสโมค่าตายนั้นชื่อลิตเติ้ลวิเซลกำลังจัดงานศพอยู่และคนของพวกมันทั้งหมดอยู่ที่นั่นงานศพเหรอใช่แล้วก็แค่จัดการให้พวกเวนั้นทั้งหมดในครั้งเดียวไงที่งานศพเหมือนกับแม่แกไงไปจัดการพวกเวนั่นกันเถอะฟังนะเราจะทำอะไรสักอย่างก่อนถ้าจะคิดทำการใหญ่นะให้งบสตีดเกิดขึ้นบนแผนที่เพื่อชีวิตก็ได้ไปกันเถอะเอาแล้วไปงานศพเพื่อเพิ่มจำนวนศพนะครับผมนะโอเคครับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่12แล้วนะครับผมสำหรับเกมแกรนเดอร์โต้แซนแอนเดียรับสมาชิกแก๊งเหล่านั้นเพื่อเข้าร่วมกลุ่มของคุณพวกเขาเคารพคุณมากพอโอเคใครไม่เคารพกูแล้วไม่ไปกับกูก็จะโดนไปเปล่าไอ้หัวแมงมุมไปครับพี่ไม่ไปหัวหลุดไอ้อ้วนนี่ด้วยยืนอยู่ตรงนี้ชวนเลยเข้าไปในรถรับสมาชิกแก๊งของคุณแล้วพาพวกเขาไปงานศพโอเคเฮ้ยความแข็งแกร่งของแก๊งมันเกินครึ่งแล้วนี่หว่าเอาเรื่องเราจะอ้อมไปข้างหลังของลอสเซนคอสและข้ามไปกำแพงข้ามกำแพงไปเคสหลักมันไม่มาด้วยหรอมาแต่มันรู้สึกถึงอันตรายมันคงไม่กลัวหัวออกมาแน่นอนทุกคนเข้ามาแล้วขับรถไปด้านหลังของสุสานก่อนที่เคนจะมาถึงแล้วเคนมันคือใครเราต้องไปกลัวมันด้วยไหมฮะช่างแม่งขับรถไปเลยก็ตอนนี้เรากำลังจะไปที่สุสานนะครับผมคุณยังมีความเคารพกับแก๊งมากเท่าไหร่คุณยิ่งสามารถรับสมาชิกแก๊งของคุณได้มากขึ้นเท่านั้นเอริโกใครไม่เคารพก็เป่าหัวหลุดหมดนะซีเจบอกเพราะงั้นมันก็ต้องเคารพเราอยู่แล้วนะกลับมาทั้งทีใครไม่เคารพเรียบร้อยไปคุยกับรากมะม่วงหรือไม่ก็ไปคุยกับไอ้นอนที่มันกำลังทวนดินอยู่ข้างล่างไม่ไปสู่สารไกลจังวะไกลมากเลยเฮ้ยมีเวลาด้วยนี่หว่าเพิ่งเห็น3 นาที 30วิโอเคไปเราต้องรีบไปละรถกับเต่าชิบหายเลยรถคันนี้โอ้แก๊งกรอบสตีสักทีไม่ติดในตัสบ้างวะเดี๋ยวขวาโอเคข้างหน้านี่แหละถึงละปีนกำแพงนี่ไปสินะ This is it ที่นี่แหละปีนกำแพงโรงเรียนยังกับปีนกำแพงโรงเรียนตายโอเค CJ เข้ามาได้เลยเออได้เลยปีนกำแพงข้ามไปหาสวิตช์แรกคนของเขาโอเคมาแล้วไงต่อวะมาแล้วไงต่ออ่ะอ๋อต้องเดินเข้าใกล้กว่านี้พวกนายเขาประจำตำแหน่งนะและรอเคนอ๋อเคนนี่คือพรรคพวกของเราสินะสรุปมันคือใครวะยังไม่รู้เลยเคนอ้าวยืนกดค้างสัก 2-3 วิขณะที่ไม่มีใครตั้งเป้าหมายอะไรช่างมันเถอะน่าจะเหมือนกดสั่งลูกน้องมั้งเข้ามาแล้วอ๋อนี่หรอไอ้เคนในแว่นดำนี่หรอดูเหมือนเขาจะใส่เกาะกันกระสุนมาด้วยผมต้องยัดกระสุนทั้ง 2-3 เม็ดเพื่อให้มันไปคุยกับร่างบางคน CJ นายจัดการเกมที่เหลือเราจัดการเองโอเคได้เลยงานถนัดของพี่อยู่แล้วจัดการหัวหน้ามันสินะให้แก๊งของคุณติดตามคุณโดยกดโอเคไม่ต้องติดตามก็ได้หรอมั้งโอ้ไม่ต้องติดตามก็ตามอยู่แล้วเฮ้ยมาโอเคค่อยๆย่องไปเคนอยู่ไหนวะเร็วๆเดี๋ยว CJ เดี๋ยวสวิตไอ้หวานเราจะตายก่อนอุ๊ยไปแล้วไม่ต้องยองแล้วลุยเลยตายสิวะไอ้เหี้ยมเป็นซอมบี้หรือไงวะเพื่อนมึงยืนทำอะไรกันแม่งยืนโบกมือไม่ใช่จะช่วยกูยิงไอ้เคนมานี่อ้าวแม่งรอดอีกเดือดลูกกระสุนหรือฟันพอแม่งตายดิวะโหโคตรถึกวอตถึกเกินอย่างนี้ถึกอย่างนี้มึงต้องเจอนี่เรื่อยเลยนี่นะเรียบร้อยเคนตายแล้วจัดการพวกที่เหลือให้หมดได้เลยจัดมาอ่ะไอ้นี่แม่งดูลูกน้องแล้วยืนดิเออจัดการเลยลูกพี่เออดีเยี่ยมแม่เอ้ยเฮ้ยมีแต่ตำรวจวะโอเคไปจัดการนี้ไอ้สองคนที่เหลือเอาสวิตช์เราขึ้นรถไปทำไมวะไปด้วยสิครับไอ้หวานเอาแม่งล็อกประตูอีกไอ้ชิบหาย
โอ้ถึงจังวะขึ้นรถกับสวิตกลับบ้านโอเคได้เวลากลับบ้านแล้วลูกซองยาวไม่ต้องเอาหรอกเราชอบลูกซองสั้นมากกว่าสรุปลูกน้องเรามาไม่ได้ทำอะไรเลยมายืนโบกมือเคนตายแล้วแล้วสวิตแล้วกลับบ้านอย่างปลอดภัยแค่นี้เหรอคือไอ้เคนนี่คือย่านของอะไรวะไอ้วินเซลใช่นะลิตเติ้ลวินเซลอะไรสินะติดดาวซะด้วย2ดาวนี่แหละชาวแก๊งเพิ่มจำนวนศพเดี๋ยวไอ้พวกสับปะเหลือก็มาฝังเองนะญาติของมันเรายิงทิ้งหมดแล้วไอ้ญาติของอะไรนะมันชื่ออะไรนะลิตเติ้ลวินเซลใช่ไหมเคนเอ่ยเคนมาเยี่ยมหลุมศพตัวเองกลายเป็นศพแทนเลยนะมันเป็นวิธีการที่จะทำให้มันไปคุยกับญาติมันในนรกตำรวจมาทำไมวะเนี่ยมันมาเยี่ยมศพไงมันคุยกับศพแล้วแบบมันไม่รู้เรื่องไงเราก็เลยต้องส่งมันไปคุยกับรากมะม่วงให้มันไปคุยกันในนรก ชาวแก๊งลูกน้องเราก็ไม่มีประโยชน์เลยไอ้พาร์ทที่แล้วลูกน้องเรายังจะโหดกว่าเนาะลูกน้องของเราอะพาร์ทนี้ไม่รู้ไปอะไรยืนโบกมืออยู่นั่นแหละไม่มีประโยชน์เลยไม่ช่วยเลยพาร์ทที่แล้วแบบช่วยอย่างดีให้ตายสิเพื่อนเราถูกต่อต้านทุกคนจะกลับไปซะอยู่เงียบๆวันนี้เราจะออกไปออกไม่ออกมาเจอใครแล้วเจอกันเขาภารกิจผ่านแล้วเงินไม่ได้สักบาทโอเคผ่านแล้วเงินไม่ได้สักบาทเลยอ๋อนี่ไงเงินแก๊ง320บาทว่าเงินฟรีเอาดิตำรวจมาทำไมฮะดูตำรวจดิเอาดิแก๊งกูเลยวิ่งไล่เลยดิเห็นไหมเนี่ยออกไปพวกตำรวจเพื่อนออกภารกิจหมดแล้วอะภารกิจนี้ก็ไม่มีแล้วภารกิจบ้านนี้ก็ไม่มีเดี๋ยวไปหาบิสโมก่อนนะถ้าเกิดบ้านบิสโมมีภารกิจเดี๋ยวก็จะทำต่อแล้วกันนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละไปไปหาบิสโมก่อนคือมันจบเลยมันจะไม่วิ่งมันจะไม่หยุดวิ่งไล่เลยดูดิออกไปพวกตำรวจแมนเหมือนกับม็อบสาหร่ายนะม็อบแก๊งเขียวให้ตายเถอะแล้วมันจะขี่มาในแก๊งของเราทำไมวะสงสัยตำรวจตัวนี้มันน่าจะคิดสั้นนะแล้วก็ตายเหรอเข้ามาในแก๊งกูบ้านบิสโมบ้านบิสโมอยู่ไหนต้องตะเหลือแล้วนี่หว่าดูสิโอเคไม่มีเลยก็ขอจบคลิปไว้คลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับผมนะก็พาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่12แล้วนั่นแหละไม่รู้ว่าบอกยังนะถ้าบอกแล้วก็ขออภัยด้วยที่จะต้องบอกซ้ำนะครับเจมไม่เจอกันพาร์ทหน้านะครับผมบ๊ายบาย